เจริญพรญาติโยมพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านนะในโอกาสวันนี้ก็ขออนุญาตมาบอกข่าวดีวันที่31ธันวาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะอาสมฤาษีเนนรับลูกศิษย์ตั้งแต่เช้านะจรดยันเย็นจรดยันเที่ยงคืนเรียนเชิญญาติโยมทุกท่านนะที่มีศรัทธาฤาษีเนนจะอัญเชิญปู่นะไปทำน้ำมนต์และก็ลดน้ำมนต์ให้โยมที่หน้าปู่ใหญ่นะและก็จะมีพิธีเจิมฝ่ามือลงอักขระยันที่ฝ่ามือเปิดดวงเศรษฐีใหม่จะลงในวันนั้นวันเดียวนะ31ธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จเคราะห์เอาสิ่งไม่ดีไว้กับปีเก่าเสริมความเป็นมงคลต้อนรับในปีใหม่รับปีมังกรทองเป็นพิธีกรรมโบราณและโดยเฉพาะว่าฤาษีเนนเนี่ยจะนำของศักดิ์สิทธิ์ประจำอาสมเนี่ยออกมาทำน้ำมนต์นะอาบน้ำมนต์ผ่านไถนะขนาดพื้นธรณีเนี่ยผ่านไถยังกลับไปดีได้พลิกลวงร้ายนะกลับร้ายกลายเป็นดีพิธีช่วงเย็นจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มแต่พิธีจะเลิกเที่ยงคืนนะและในดิถีปีใหม่ขออำนาจบารมีพระศรีรัตนตรัยเทพพรหมเทวาฟ้าดินบารมีพ่อแก่ฤาษีพรหมเมธปู่ฤาษีร้อยแต่พระองค์ช่วยโดนบันดาลให้ญาติโยมทั้งหลายจนแคล้วคลาดปลอดภัยทำสิ่งใดก็มีแต่ขึ้นอย่าได้ตกอย่าได้ต่ำให้มั่งคั่งมั่งมีให้เป็นเศรษฐีมีวาสนารวยเงินรวยทองตลอดกาลและนานเทอญ